ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้อาจารย์นิ่งสามีขนมไทยมาฝากคุณผู้ชมละแต่ว่าเป็นขนมไทยที่ทำง่ายด้วยคนสมัยใหม่แบบนี้นะคุณผู้ชมบ้าบินกรอบแต่บ้าบินของเราก็ไม่ได้ถึงขั้นขนาดกรอบแบบกล้วยแขกนะคุณผู้ชมแต่ก็ทำง่ายมากไม่มีใครเชื่อเลยนะว่าตำรับนี้จะง่ายขนาดนี้แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมชั้นปลาโกกีนี่ใส่แป้งลงไปนะในชามเนื้อมะพร้าวขูดขาวๆใหม่เอี่ยมระวังนะไปซื้อมาแล้วก็ขูดนานแป๊บเดียวมันจะเหม็นลมหรือเหม็นเปรี้ยวคุณผู้ชมเนี่ยคลุกๆไปก่อนพอเริ่มจะเข้ากันใช่ไหมค่อยๆหยอดกะทิลงไปน้อยนึงก่อนคุณผู้ชมอย่าเยอะอ่ะไปเรื่อยๆไม่ต้องขยำนะขยำมากเดี๋ยวมะพร้าวมันจะช้ำชอกแบบอย่างนี้คุณผู้ชมเอาล่ะส่วนผสมเริ่มจะเข้ากันละเนี่ยแค่นี้แหละคุณผู้ชมเราก็เริ่มเปิดเตาใช้กระทะที่บ้านนี่แหละ Platinum Chef ธรรมดาปลาหัวมะลายเพื่อให้กระทะแบบลื่นหน่อยแล้วก็มีน้ำมันขนมจะได้หอมๆเงาๆอย่างนี้ก็ต้องเป็นน้ำมันปาล์มปลามรกตรับรองจะติดใจใส่นิดเดียวนะคุณผู้ชมนะใช้แปรงซิลิโคนลูบๆซะคุณผู้ชมทั่วๆเอาละใช้ได้เพื่อให้บ้าบิ่นชิ้นเท่ากันที่ตักไอศกรีม small size อันเล็กดูสนุกนะคุณผู้ชมนะกดหน่อยๆคุณผู้ชมพอเป็นทรงดูดีนะคุณผู้ชมนะแบบนี้รับประทานกับน้ำชากาแฟยามบ่าย very good กลิ่นมาแล้วคุณผู้ชมกลิ่นนะคุณผู้ชมน่ากินนะเนื้อมะพร้าวไปคุยๆสวยน่ากินจ้ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากใส่ธัญพืชบ้างเม็ดบัวต้มสุกถั่วแดงลูกเดือยก็เก๋นะคุณผู้ชมชิ้นนี้ได้แล้วคุณผู้ชมบ้าบิ่นตำรับนี้จะเป็นแบบไม่ใช่เหนียวหนึบเพราะว่าเราใช้แป้งข้าวเหนียวทำนะคุณผู้ชมบ้าบิ่นที่ดูนุ่มละมุนแบบสไตล์กึ่งเครปกึ่งแพนเค้กอะไรประมาณนี้รับประทานตอนนี้ระวังนะคุณผู้ชมร้อนชมลองสิครับหลังอาหารเย็นทำขนมง่ายๆแบบนี้รับประทานกันที่ครอบครัวรับรองถูกใจครับคุณผู้ชมแต่สำหรับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีของถูกใจรอคุณผู้ชมเช่นเดียวกันกับแครนเบอรี่บันเค้กไปติดตามชมนะครับอบเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมที่เรียกได้ว่าหน้าตาอาจจะดูโบราณนิดหน่อยแต่บอกคุณผู้ชมเลยว่ารสชาติไม่โบราณแน่นอนขนมของเราวันนี้มีชื่อว่าแครนเบอรี่บันเค้กค่ะช่วงอร่อยเดินใจสนับสนุนโดยผงวุ้นดานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูทรีเบอร์รี่โยเกิร์ตใส่ผงวุ้นดานางเงือกน้ำน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นราสเบอร์รี่และสีผสมอาหารสีแดงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการต้มวุ้นจนกระทั่งเดือดจะทำให้ผงวุ้นละลายจนหมดจึงเกิดการเซตตัวที่ดีเทวุ้นใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นดานางเงือกน้ำน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่และสีผสมอาหารสีชมพูนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทวุ้นใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือก
น้ำน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นบลูเบอร์รี่และสีผสมอาหารสีม่วงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักวุ้นใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้นำวุ้นราสเบอร์รี่วุ้นบลูเบอร์รี่และวุ้นสตรอเบอร์รี่ใส่ในภาชนะเทนมเปรี้ยวรสสตรอเบอร์รี่ลงไปผสมพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนู Tree Berry Yogurt เมนูโดนใจจากผงวุ้นรานางเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูบัตเตอร์เค้กเลมอนมาฝากค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายเข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้สำหรับเคลือบเค้กวิธีทำบัตเตอร์เค้กเลมอนใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีให้เข้ากันแล้วลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นราเนเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสนานประมาณ 40-50 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาเคลือบเค้กด้วยรอยัลไอซิ่งบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมตกแต่งด้วยผิวเลมอนขูดให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดรายเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดรายเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้